ีความสุขที่สุดตอนนี้จะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากท่านเทนพี่เบ้นตอนนี้พุงไหมพี่พี่เบ้นกี่เดือนแล้วเอาจริงๆ3เดือนครึ่งคือพี่มิกกรี๊ดเลยไหมพอรู้ว่าพี่เบ้นตั้งท้องวิ่งกรี๊ดมาจากหน้าบ้านวิ่งมาจะหัวทิ่มตายอยู่คือไม่ได้ภูมิใจที่พี่เบ้นท้องภูมิใจว่าอ้าวข้ามีน้ำยาภูมิใจที่ทำเองถูกต้องค่ะคือล่าสุดอันนี้ถูกต้องเลยล่าสุดเมื่อวานเนี่ยพี่มิกกับเบ้นเองเนี่ยก็ลงภาพใน IG นะเป็นภาพน้องปริมถือตรวจที่ตรวจที่ตรวจคันเอามาหาแม่คิดถึงแม่ใจจะขาดแล้วอ่ะงี้ดีกว่าพี่หนิงเดี๋ยวเราเชิญคุณแม่ไปนั่งหน่อยดีกว่านะคะวันนี้เราจะสัมภาษณ์พี่เบ้นกันเอาเหรอใช่สัมภาษณ์เราเหรอเนี่ยสัมภาษณ์หน่อยนิดนึงอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะแบบท้องได้อย่างนี้บ้างปาเชิญพี่เบ้นนั่งค่ะปาเรามานั่งคุยกันนะวันนี้ต้องคุยอ่ะเพราะว่าคนไทยทั้งประเทศตอนนี้คือแซ่ซองแล้วก็ยินดีกับพี่เบ้นนะคือรู้ว่าพี่เบ้นรอลูกคนนี้มานั่งตรงนี้เลยเหรอแต่เชื่อไหมว่าสิ่งที่เราอ่ะอยากรู้เลยนะคือประวัติของเขาเวลาเขาจะมีลูกแต่ละครั้งมันโชคชนมากครั้งเก่าเนี่ยกว่าเขาจะมีได้เนี่ยเขาต้องไล่ทุกคนออกจากห้องพักที่บอกว่าเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นกันเนี่ยแล้วทุกคนก็ไปอยู่ในห้องพักห้องเดียวกันแล้วพอถึงเวลาตกไข่เขาไล่ทุกคนนะออกไปนับเวลาติ๊ก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 ทุกคนออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วเขาก็ได้ปริมมาแล้วรอบนี้เป็นไงพี่เบนรอบนี้ไม่มีรอบนี้ไม่ได้ตั้งใจเลยพี่เพราะว่าจริงๆนับวันเพราะอยากจะมีลูกอยู่แล้วใช่ไหมนับวันเลยแต่ว่ามันไม่พอทำการบ้านครั้งแรกนับวันแล้วมันไม่ติดก็เลยทำอีกทีนึงแล้วก็ติดเลยโอ้ยโชคดีมากที่ไหนที่บ้านที่บ้านด้วย สองที่ติดเลยสองครั้งด้วยนะนี่คือเหตุผลที่พี่มิกดีใจมากคือไม่ต้องไปบิ้วไกลถึงไหนไม่โชคดีอ่ะโชคดีเพราะจริงๆตอนแรกอ่ะนัดคุณหมอแล้วว่าคิดว่าถ้ามันคือมันนานแล้วว่าลูกจะ2ขวบแล้วคืออยากมีลูกแล้วก็เลยนัดคุณหมอว่าจะไปนมยังกินในรายการไม่ได้เหมือนพี่กลับมารูปนมคุณแม่เฉยเลยนัดคุณหมอว่าจะไปใส่ไข่ที่เก็บเอาไว้แต่ปรากฏว่ารู้ตัวว่าท้องก่อนก็เลยไปบอกหมอว่าสรุปหนูท้องแล้วค่ะหมอตอนนี้กี่สัปดาห์พี่เบนคะ3เดือนครึ่งค่ะ3เดือนครึ่ง3เดือนครึ่งเร็วเหมือนกันนะแป๊บๆพอตอนที่รู้ว่าท้องเนี่ยบอกใครเป็นคนแรกก่อนบอกพี่มิกคนแรกแล้วพี่มิกเป็นไงบ้างคะก็เขาก็ดีใจมากเหมือนที่เบนบอกอ่ะคือเขาคิดว่าคงไม่ติดแน่นอนเพราะว่ายังไงก็ต้องพึ่งหมอเหมือนคนแรกคิดว่าน้ำยาแห้งเหือดแล้วใช่ไม่มีทางที่จะแบบอยู่ดีๆน้ำยาจะไม่น่าจะดีใช่แต่แล้วสรุปก็พอติดอ่ะเขาจะผู้ชายเนาะเขาจะดีใจมากเขาก็แบบเฮ้ยในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเห็นบอกว่าเบนซ์เองเนี่ยไปตรวจอะไรนะโครโมโซมมาด้วยซึ่งพอตรวจโครโมโซมเนี่ยเราจะรู้เพศเลยทันทีถูกไหมบอกได้ไหมคะพี่เบนซ์หรือว่าถือเคล็ดไม่ถือค่ะผู้หญิงค่ะบอกได้เลยผู้หญิงแต่พี่มีอยากมีผู้ชายเนี่ยแหละสินั่นเด็กงานเข้าบ้างแต่พี่เบนซ์อยากมีผู้หญิงอยากเบนซ์อยากได้ผู้หญิงเขาเป็นอยากให้มีผู้หญิงสองคนฉะนั้นจบท้องนี้วางแผนต่อ next station next station เลยตอนแรกไปแผงลิสต์พี่มิกเอาไว้คือพี่มิกพอเขาโทรถามคุณหมอว่าสรุปแล้วได้ผู้หญิงผู้ชายโครโมโซมสมบูรณ์ไหมอะไรเงี้ยค่ะพอบอกว่าได้ผู้หญิงปุ๊บไอ้นี่ก็ดีใจมากได้ผู้หญิงอ้าวทำไมเงียบอ่ะพ่ออ้าวทำไมพ่อเงียบมิกอยากได้ผู้ชายอ่ะอ้าวพอแล้วไหมสองคนขออีกคนนึงได้ไหมอ่ะพอบอกขออีกคนนึงพี่เป็นว่าไงฮะคิดว่าเป็นจะตอบว่าอะไรคะพี่เป๊กเซย์เยสหรือเซโนเอาจริงนี่ด้วยความที่นิสัยอย่างเงี้ยแล้วตอบว่าไงพี่มิกถามว่าอีกคนนึงได้ไหมบอกพอก่อนไหมนิสัยไม่ดีนะพอก่อนไหมพ่อเอาสองคนไหมเลี้ยงกันไม่ไหวแล้วแต่ครั้งนี้เนี่ยเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปขอพรมาด้วยพี่หนิงหนูว่าคือครั้งที่แล้วหนูก็ไปขอที่ฮ่องกงครั้งนี้หนูก็ไปขอที่ฮ่องกงแต่หนูไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมนะไม่แต่ครั้งที่แล้วเคยขอว่าขอให้คลอดในเดือนนี้เดือนนี้ขอให้ติดภายในตุลาเพราะหนูอยากคลอดปีหน้าอะไรเงี้ยแต่คราวนี้เบนก็พูดอย่างเงี้ยขอให้ติดภายในมีนาพอจะคลอดปีนี้แล้วก็รู้ว่าตัวเองท้องตอนมีนาไปดูคลิปกันมีคลิปมาให้ดูด้วยไปดูคลิปกันไม่รู้ว่ามันเกี่ยวไหมนะแต่ก็ทำอะไรอ่ะลูกเอาพี่เบนไปขอที่วัดไหนฮะอันนี้คือวัดไหนที่ไหนคะจริงๆที่เบนไปอันนี้คือไหว้พระค่ะอันนี้ที่ไหนอะจำไม่ได้แต่ว่าที่เบนไปไหว้อะค่ะก็คือที่รีพาวเบย์รีพาวเบย์ใช่ก็คือจะแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมที่หันหน้าออกไปทางทะเลทะเลถูกป่ะแล้วก็ไปไหว้ข้างบนนะคะพระใหญ่พระใหญ่ด้วยพระใหญ่หนองปิงเพราะว่าปกติแล้วหลายๆคนจะไม่ได้ขึ้นไปไหว้ข้างบนแต่ว่าเราอ่ะไปไหว้แล้วก็มีคนบอกเหมือนคราวที่แล้วที่เบนไปก็คือเบนตะโกนเสียงดังค่ะกลัวท่านไม่ได้ยินตะโกนว่าข้าพเจ้าอย่างนี้เลยนางสาวพรทิพย์แล้วคุณพี่เจอคนไทยที่นั่นเหรอเจอเขาก็ห
ันมามองแล้วเขาก็ขำเนี่ยคุณรอตะโกนก็ปล่อยให้เขาขำไปเขาไหนเล่าดูหน่อยเล่าดูหน่อยยังไงยังไงเราโชว์หน่อยเลยโชว์หน่อยเร็วเนี่ยในคลิปมันไม่มีเสียงโชว์หน่อยเร็วหนูก็นางสองพี่น้องสองขาเกิดวันนี้อยู่บ้านเลขที่นี้อยู่บ้านเลขที่นี้ขออยากมีลูกขอมีลูกภายในเดือนนี้ขอให้เขาเป็นเด็กดีสมบูรณ์ครบ30อะไรเงี้ยชุดใหญ่ยาวพี่เบนคะทัวร์จีนไม่หันมาไอ้ย่าทำอะไรบ้างเขาก็มองนะแต่ก็ไม่สนไงเพราะว่าจิตขึ้นไปนู่นแล้วว่าจะเอาอย่างเงี้ยก็เลยขอเสียงดังนิดนึงเขาว่ากันว่านะให้พูดเสียงดังๆนะถ้าสมมติใครที่อยากมีลูกแล้วบอกว่าไปขอแล้วยังไม่ได้มาสักทีนี่มีเคล็ดจากคุณพรชิตานะตะโกนไปเลยอย่าไปอายเขาเนอะพี่เบนได้ตั้งชื่อยังคะยังเลยค่ะเพราะตอนแรกอะคิดว่าตัวเองจะได้ผู้ชายเหมือนกันเพราะว่าทั้งแม่เบนซ์แม่พีมิกทุกคนอะทุกคนจะแบบผู้ชายแล้วก็คงใส่ได้ผู้ชายก็เลยเดี๋ยวไว้ตั้งเชื่อไว้ก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นผู้หญิงงงหนักเลยคราวนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนใช่ค่ะแต่ก็คงตั้งคล้ายๆปริมมาเนาะรู้สึกยังไงบ้างที่พี่มิกโดนแบบว่าลบคำสบประมาทเรื่องไม่มีน้ำยาแล้วหนูก็ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่พี่มิกเองน่าจะภูมิใจมากแต่พี่มิกเนี่ยพี่มิกนี่แบบหน้าบานมากตอนนี้คือแบบว่าภูมิใจเพราะไม่ต้องไปหาหมออ่ะหนูเดินเล่นกันพี่เบนซ์บอกท้องอยู่หลายเริ่มตั้งแต่ท้องนี่คือยังไม่บอกใครนะไม่บอกใครเลยทั้งนั้นเพราะว่าอะไรฮะกลัวจะแบบต้องหยุดทำงานหรือว่ายังไงช่วงแรกไม่ปกติแล้วว่าเขาจะให้บอกตอน3เดือนไปแล้วก่อนหน้านั้นนะอ้วนใช่มั้ยไม่เขารู้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่ท้องแรกๆเลยอ่ะหนูบอกพี่ป่ะบอกไม่คือรู้ซิปตั้งนานเนี่ยโดยปกติแล้วอะค่ะคือ3เดือนมันเหมือนเป็นเคล็ดเนาะแล้วก็ที่เบนซ์ยังไม่บอกตอน3เดือนเป๊ะอะเพราะว่าเป็นรอตรวจโครโมโซมคือพี่มิกเขากังวลเพราะว่าเราอายุเยอะไงกลัวโครโมโซมไม่ครบก็เป็นดาวอะไรเงี้ยเขาก็เลยรอตรวจให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยบอกดีกว่าแล้วปริมนี่เขารับรู้ได้ไหมคะว่าเขาจะมีน้องปริมค่ะปริมมีน้องยังคะมีน้องยังคะมีน้องอยู่ไหนน้องอยู่นี่น้องใช่ไหมน้องผู้หญิงผู้ชายชายน้องผู้ชายน้องผู้ชายผู้หญิงแค่นี้นะคำท้ายเขาอะเป็นคนนั่งถามอะไรเขาจะชอบตอบคำท้ายมั้งพี่ใช่ไหมหนูก็เมื่อวานก็ไปไหว้ศาลหลักเมืองไปแก้บนมาด้วยเหมือนกันเหรอไม่ค่ะศาลหลักเมืองนี่คือไปไหว้เฉยๆไหว้เฉยๆใช่ก็เป็นครบรอบกี่ปีครบรอบ236ปีศาลหลักเมืองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูมีโอกาสไปหนูก็เอาลูกไปไหว้ด้วยนะนี่น้ำแม่ใช่ลูกเบนแล้วตอนนี้วางแผนยังไงบ้างเพราะแน่นอนที่สุดแหละลูกอะพอเวลามาใกล้ๆกันเดี๋ยวเจ้าตัวเนี้ยจะมีปัญหาละว่าจะอิจฉาไหมอะไรอย่างเงี้ยกับน้องกับอะไรที่มาอะไรเงี้ยเบนมีการวางแผนยังไงบ้างโอ้โหตอบยากจังเลยอ่ะพี่จริงๆเบนก็พยายามจะไม่เหมือนทุกวันเนี้ยจะนั่งตักแม่เวลาเบนนอนเขาจะมานั่งท้องเบนเพราะเขาเคยนั่งตลอดใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องคอยบอกว่าแม่ปวดท้องนั่งไม่ได้นะแม่อุ้มนานไม่ได้แม่ปวดหลังแต่จะไม่พูดว่าแม่มีน้องก็จะไม่บอกเขาว่าเราทำอะไรไม่ได้พอใส่ความรู้สึกอันนั้นไปให้น้องใช่ค่ะกลัวหุ่นพังไหมใช่เพราะว่าพี่เบนซ์เวลาตั้งท้องนี่อะไรพี่เบนซ์จะขึ้นไปแบบบันเทิงมากนะพี่เบนซ์เป๊กหนีอุตส่าห์เอาสั้นๆแล้วพี่มีต้องขยี้ก็เนี่ยแอบเป็นห่วงอยู่ว่าเป็นกังวลเรื่องนี้ไหมเรากังวลทำไมเราต้องทำลายสถิติตัวเองคืออะไรหนูฮะทำลายสถิติครั้งที่แล้วนี่คือกำลังปลอบใจใจอยู่ว่าไม่คราวที่แล้วขึ้น33โลค่ะฮะเดี๋ยวนะขึ้น33โล33เหมือนมีอีกคนอีกคนครั้งนี้จะทำลายสถิติคือเอากี่โลคือตอนก่อนหน้านี้หนูขึ้น33ใช่ไหมแล้วก็ยังอยู่ที่หนูว่า8ค่ะค้างอยู่8ค้างเดิมค้างอยู่8ค้างอยู่ที่หนูว่า8แล้วถ้าหนูขึ้นเท่าเดิมอ่ะหนูคิดว่าหนูคงทำลายสถิติตัวเองได้หนิงเข้าใจไหมคงเลยไปถึงอาจจะเหยียบ100โลอะไรอย่างนี้แต่กลัวไหมกลัวทำไมกลัวทำไมพี่หนิงกลัวสิมันก็ต้องกลัวบ้างสิกลัวเจ๊งเหรอเดี๋ยวมันเจ๊งนะอย่าไปกลัวสิเอาพี่เบนจะพักงานเดือนไหนท้องกี่เดือนถึงจะหยุดทำงานจริงๆท้องที่แล้วอ่ะ5เดือนแต่ว่าดูก่อนคิดว่าถ้าไม่ได้งานเหนื่อยมากก็อาจจะมาสนุกสนานนะมานั่งอยู่ที่นี่เลยอยู่ตรงนี้แหละทำจนแบบว่าวันคลอดแล้วก็ค่อยหยุดนั่นแหละก็อาจจะมานั่งเล่นอยู่แถวนี้แต่เขาบอกไม่ให้พักนะจะให้ทำยัน9เดือนไปเลยที่แล้วเขาจะให้อดโอยปวดแล้วก็แข่งแล้วแบบเบรกรายการแล้วไปเลยจัดทอดแล้วทุกคนก็เทคไปกันหมดถ่ายทอดสดกันเลยใช่ออนแอร์สดนะคุณสุดท้ายละน้องปริมมาดูแลอะไรแม่บ้างไหมแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยแม่บ้างไหมหลังจากที่รู้ว่าตัวเองได้น้องเบนว่าตอนนี้เขายังไม่รู้เรื่องนะพี่หนิงแต่สมมติว่าเบนบอกเขาว่าเนี่ยมีน้องเมื่อกี้เขาจะรู้ว่าน้องอยู่ในท้องแต่เขาก็จะบอกว่าน้องอยู่ในท้องเขาด้วย
อยู่ในท้องยายด้วยอยู่ในท้องคือเขายังไม่หนูคิดว่าเขาใช่เขายังไม่เข้าใจแต่คิดว่าน่าจะรักน้องเพราะว่าเวลาเขาน้องแม่เห็นไหมแล้วในนี้มีไหมน้องอ่ะมีไหมคะไม่มีเห็นไหมหลานเราเพราะว่าหนิงไส้แห้งบอกเลยหนิงไส้แห้งมากไม่มีน้องน้องมีไหมพี่เบนณโอกาสนี้ทีมงานทุกคนนะฮะแล้วก็พวกเราที่อยู่ที่นี่ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่เบนด้วยคุณผู้ชมทางบ้านเหมือนกันไม่มีดอกไม้จากกิฟต์ฟลาเวอร์ค่ะนะคะเพราะเพื่อนด้วยเราเป็นพิธีกรนะคะนะคะแล้วอ่ะพอรับแล้วเอาคืนมาค่ะแค่นี้ไปต่อด้วยค่ะแล้วก็พี่เบนค่ะแล้วสัมภาษณ์พี่เบนจบแล้วเรามีแขกคนอื่นมาต่ออ่ะพี่ย้ายมานั่งตรงนี้ค่ะพี่อันนี้เรากลับบ้านไม่ได้หรอไม่ได้พี่ทำตรงนี้ค่ะโอเคค่ะชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นค่ะเชิญมาค่ะแล้วมาฟังกันนะเราบอกว่า